ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมก็วันนี้ก็อยู่ผมแลกี้คนเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีคลิปจะลงนะฮะก็ไม่ได้ลงคลิปมาเกือบสัปดาห์นะครับถามว่าหายไปไหนก็ย้ายบ้านนะฮะก็เลยไม่สะดวกที่จะทำคลิปเท่าไหร่นะฮะก็ย้ายชั่วคราวนะครับประมาณวันที่5วันที่6เนี่ยก็จะย้ายกลับที่เดิมนะครับก็จะสามารถทำคลิปแคทเกมนะครับได้เหมือนเดิมแล้วนะตอนนี้ก็ต้องทำใจนะครับผมโอเคตอนนี้ก็เป็นตอนเช้านะครับเวลาประมาณ7:10 นะครับก็มาวิ่งออกกำลังกายนะฮะตอนนี้ก็เพิ่งมานะครับตอนเช้าๆเนี่ยก็จะลดไม่เยอะนะฮะก็จะเหมาะกับการวิ่งออกกำลังกายนะครับตอนนี้ก็เดินวอร์มไปก่อนนะครับก่อนจะออกกำลังกายทุกครั้งเราต้องวอร์มนะครับไม่งั้นเนี่ยจะไม่ดีต่อสุขภาพนะครับอันนี้ก็คือเป็นการแต่งตัวมาวิ่งนะฮะรองเท้าก็ไม่ได้ซักมา10 ปีนะครับก็จะมีรถผ่านไปผ่านมานะฮะตอนนี้ก็เดินวอร์มนะครับคือเราต้องเนี่ยต้องวอร์มข้อเท้าวอร์มเท้าวอร์มอะไรไปก่อนนะครับนะมันจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับก็จะเดินวอร์มไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยเริ่มวิ่งกันนะฮะข้างบนนั้นก็เป็นภูเขานะครับมีโรงแรมอยู่เต็มเลยนะโรงแรมบนภูเขานะครับอย่างแพงนะฮะอันนี้ก็เป็นร้านปาล์มซีฟู้ดนะครับร้านนี้ก็โคตรแพงนะที่เรียนส่วนบุคคลห้ามบุกรุกนะครับก็เดินวอร์มแล้วก็ชมรอบข้างนะครับนะนี่ครับก็จะเป็นหน้าร้านนะครับปาล์มซีฟู้ดอยู่ติดทะเลด้วยนะเนี่ยถ้ามองไปเนี่ยถ้าเดินลงไปนี่ก็จะเป็นทะเลนะครับผมเห็นไหมอยู่ไกลมากนะครับไม่ไกลอ่ะอยู่นิดเดียวนะครับเดินไปนิดเดียวส่วนถัดไปเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นโรงแรมนะครับบีทฟอนต์นะครับบีทฟอนต์ถ้าจำไม่ผิดใช่นะฮะเป็นโรงแรมที่ผมเอาอาหารมาส่งบ่อยๆนะครับนะเพราะว่าเขาชอบสั่งอาหารที่ร้านผมแล้วก็ผมก็รับหน้าที่ไปส่งให้เขานะครับเนี่ยครับก็จะเป็นหน้าโรงแรมนะฮะก็ไม่ใหญ่มากนะเป็นโรงแรมที่ขนาดไม่ใหญ่มากแต่ก็ข้างในนี่สวยมากนะครับถ้าเข้าไปข้างในนี่จะสวยนะฮะตกแต่งสวยงามนะครับบีทฟอนต์ภูเก็ตนะโอเคนะครับตอนนี้เราก็เดินกันไปเรื่อยๆนะฮะก็จะมีคนวิ่งอยู่เห็นไหมครับก็ออกกำลังกายตอนเช้านะฝรั่งคนไทยนี่ขี้เกียจไม่ค่อยมีนะคนไทยออกกำลังกายเนี่ยแต่ว่าก็มันก็มีบ้างแหละแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นฝรั่งนะครับเดินขึ้นนะฮะเพราะเป็นทางชันนะครับผมเดินเรื่อยๆฮะโอ้แค่เดินก็เหนื่อยแล้วฮะโอเคนะครับก็เดินมาเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ก็มาถึงหาดสุรินทร์แล้วนะก็จะถึงที่วิ่งของเราแล้วนะครับก็ตอนเช้าๆฮะคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะถ้าเป็นตอนเที่ยงๆนี่โอ้นักท่องเที่ยวเต็มแล้วครับแต่ตอนนี้ก็ตอนเช้าครับคนยังไม่ตื่นกันนะแต่เราตื่นมาวิ่งนะตอนนี้เป็นช่วงหน้ามรสุมนะฮะคลื่นจะแรงมากเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับนะโอเคนะครับมาถึงแล้วฮะสำหรับหาดสุรินทร์นะครับก็ช่วงนี้อย่างที่บอกไปครับเป็นหน้ามรสุมนะคลื่นนี่ก็จะแรงนะครับเนี่ยครับอย่างที่เห็นเลยคือคลื่นจะแรงไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีตาลุงคนนึงนะฮะเล่นน้ำอยู่นะครับเล่นคนเดียวด้วยตอนเช้าๆโหโคตรอินดี้นะฮะก็จะมีธงนะครับปักเป็นสีแดงก็คือแสดงว่ามันคลื่นแรงนะครับอันตรายก็ไม่ควรมาเล่นน้ำถ้าเกิดว่าปักธงแดงแบบนี้นะฮะก็นะอันนี้ก็เป็นหาดสุรินทร์นะครับโอเคเดี๋ยวไปวิ่งกันเลยดีกว่านะมาถึงแล้วก็ต้องวิ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายนะครับก็เดี๋ยวเราวิ่งกันเลยแล้วกันเนาะอาจจะกล้องสั่นนิดนึงนะครับก็ให้คุณผู้ชมดูจอเล็กเอาละกันนะครับจะได้ไม่เวียนหัวนะฮะวิ่งออกกำลังกายก็ไม่ต้องวิ่งเร็วครับวิ่งเร็วแล้วเหนื่อยแล้วก็วิ่งช้าๆไปเรื่อยๆนะฮะอากาศก็เย็นสบายครับไม่ร้อนนะเพราะมีลมจากต้นไม้เยอะแยะมากมายนะครับก็วิ่งสุดแล้วก็วิ่งกลับแล้วก็วิ่งเหมือนนี้อย่างนี้นะฮะระยะทางก็จะประมาณรอบละรอบละ800 เมตรได้ไหมน่าจะได้นะครับน่าจะประมาณรอบละ800 เมตรครับก็วิ่งสัก 3-4 รอบก็คงจะไหวนะครับวิ่งเริ่มวิ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้สึกเหนื่อยนะครับ
ก็ตอนนี้วิ่งมาสุดแล้วนะครับสุดแล้วก็กลับครับสุดแล้วก็วิ่งกลับมีตาลุงคนหนึ่งนะฮะกำลังนั่งเล่นมือถือชิวๆนะครับไปสวัสดีนกเอี้ยงนกเอี้ยงเจออะไรทักหมดเลยแดดก็ไม่ร้อนมากนะครับเพราะว่ามีลมทะเลนะไม่ร้อนแล้วก็สบายดีนะครับโอ้แต่ก็เหนื่อยโอ้ตรงนี้น่ากลัวก็มีคนมาวิ่งบ้างนะครับมีไม่เยอะน้อยแหละนะจะสุดแล้วตรงนี้ก็เป็นโรงแรมนะครับเป็นโรงแรมติดทะเลนะราคานี่โคตรแพงนะถ้าสุดแล้วพอแค่นี้แล้วกันวิ่งกลับนะครับน่าจะประมาณ800เมตรนะครับดูแล้วนะจากเวลาในการวิ่งประมาณ800เมตรไกลพอสมควรเลยแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะครับนี่ก็วิ่งครบรอบแล้วนะฮะก็วิ่งไป5รอบรอบละ800เมตรก็4,000เมตร4กิโลพอดีนะครับแล้วก็เดินก็ประมาณ2กิโลรวมกันเป็น6กิโลนะครับก็วิ่งประมาณนี้พอแล้วนะฮะไม่ต้องหักโหมมากเอาแค่พอดีพองามนะครับก็เดี๋ยวไปทำกายบริหารนะฮะก็จะได้กล้ามเนื้อไม่ตึงนะเพราะวิ่งแล้วมันจะกล้ามตึงนะฮะก็ต้องทำกายบริหารให้มันอ่อนตัวนะครับจะได้ไม่เจ็บนะเอาละครับตอนนี้ก็วิ่งเสร็จแล้วนะฮะได้เวลากลับบ้านนะครับเดินขึ้นบันไดฮะโอ้สดชื่นนะครับพอวิ่งเสร็จแล้วมันก็พอมีเหงื่อออกมันก็สดชื่นนะครับนะก็ลองไปทำกันดูนะฮะออกกำลังกายดีต่อสุขภาพแล้วก็ทำให้ร่างกายสดชื่นนะครับกระปรี้กระเปร่านะวิ่งตอนเช้าหรือไม่ก็วิ่งตอนเย็นก็ได้นะครับแต่ผมวิ่งเช้าเย็นนะวิ่งเช้าวิ่งเย็นนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปแคทเกมก็รอนะครับก็ไว้ถ้าย้ายบ้านกลับไปที่เดิมก็จะทำคลิปเหมือนเดิมนะครับโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเย้